ของ NT Life in Italy นะคะคุณอยู่กับมนุษย์สะพ้ายอิตาลีแห่งเมืองเวนิสนะคะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะมนุษย์ก็จะมาทำการนะคะ unboxing นะคะซึ่งก็ไม่เชิง unboxing เท่าไหร่นะสำหรับในวันนี้นะก็เรียกได้ว่า half unboxing แล้วกันเนาะพอดีว่ามนุษย์สั่งของนะคะช่วง Black Friday ไปนะก็ถือว่าเป็นของขวัญ นะคะวันเกิดให้กับตัวเองนะ1ชิ้นเนาะก็กล่องที่ส่งมานะคะจากซาลานโดนะทีนี้กล่องเขาส่งมาเนี่ยมันถูกเปิดแล้วนะแม่นุชก็เลยแบบว่าดึงตัวสินค้าเนี่ยออกมาแล้วนะคะก็เลยจะมาทำการแกะสินค้านะคะกับการแกะของนะคะที่แม่นุชสั่งไปนะคะว่าแม่นุชซื้อของขวัญอะไรให้ตัวเองนะคะในช่วงวันเกิดเนาะส่วนอันนี้นะคะก็เป็นสภาพกล่องนะคะที่เรียกได้ว่านะคะมันถูกคนนะคะดึงนะคะแกะดูข้างในนะคะว่ามันเป็นอะไรนะคะแต่ว่าสินค้าไม่หายนะของไม่หายก็คือยังอยู่นะคะทีนี้แม่นุชก็เลยบอกว่าโอเคตั้งใจจะมานะคะอันบ็อกซิ่งตัวนี้อยู่แล้วนะคะในช่วงช่วง Black Friday นะก็ได้ว่าช่วงนี้ได้ทำการสั่งซื้อนะคะซื้อของขวัญให้ตัวเองช่วงวันเกิดนะก็แม่นุชจัดไป2ชิ้นนะคะก็อันนี้เป็นชิ้นแรกที่เพิ่งมาถึงนะก็เลยมาทำการอันบ็อกซิ่งก่อนนะคะชิ้นแรกที่แม่นุชสั่งไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้ก็เป็นเข็มขัดนะคะเข็มขัดของ Michael Kors นะคะก็เป็นเข็มขัดตัวแรกนะที่มนุษย์ตัดสินใจซื้อมานะก็ด้วยราคาที่มันลดนะคะลด 50 หรือ 40% มนุษย์ไม่แน่ใจนะมนุษย์ก็เลยสอยตัวนี้มานะคะเป็นของขวัญวันเกิดให้ตัวเองนะคะก็เป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าข้างในมันเป็นยังไงนะคะเป็นตัวแบบไหนนะคะทีนี้เข็มขัดตัวนี้มันเป็นวันไซส์นะคะมันคือแบบว่าเป็นฟรีไซส์สำหรับทุกคนนะซึ่งมันยาวมากๆเลยนะซึ่งแม่นุชจะมาทำการตัดเข็มขัดให้เพื่อนๆดูด้วยนะว่าเขาตัดแบบไหนนะแม่นุชก็เลยบอกว่าโอเคมาทำคลิปนี้นี่ยาวมากๆเลยเนี่ยโอ้ยยาวจริงๆนะคะก็เป็นว่าเดี๋ยวเราแกะออกมาดูก่อนกันว่าหน้าตามเป็นแบบไหนนะเป็นเข็มขัดตัวแรกนะคะของ Michael Kors ที่แม่นุชสั่งซื้อมานะก็คือเป็นสินค้าตัวแรกของ Michael Kors เลยแหละที่แม่นุชบอกว่าเออมีไว้นะคะมีไว้ในครอบครองประมาณนี้นะคะเพื่อนๆสีมันออกเขียวโอ้ยกล้องแม่นุชพอเราย้ายทีมันก็มืดทีนะยาวมากๆนะคะดึงออกมาก่อนนะคะมันก็จะเป็นหัวเข็มขัดนะคะสวยงามนะคะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆ MK นะคะ MK มันอาจจะกลับนิดนึงนะคะเพื่อนๆพอดีแม่นุชใช้กล้องหน้านะอันนี้ก็จะเป็นสายเข็มขัดนะคะสีออกประมาณสีเขียวอ่อนๆ นะคะเป็นสีที่แม่นุชชอบมากๆเลยนะคะตัวนี้แต่ว่ามันยาวมากๆเพื่อนๆเห็นไหมมันยาวเกินสุดสายนะคะซึ่งตอนที่แม่นุชสั่งเนี่ยแม่นุชก็ตอนแรกว่าจะเอาดีหรือไม่เอาดีนะมาลดราคาเนาะ50หรือ 40% นั่นแหละอันนี้ก็จะมีป้ายนี้ให้ด้วยนะนี่เขาก็มีวิธีการบอกด้วยนะว่าตัดยังไงอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเพราะว่าเนี่ยมันเป็นฟรีไซส์สำหรับทุกคนนะคนอ้วนคนผอมคนอะไรก็สามารถใส่ได้หมดนะก็ไม่ต้องมาเช็คกันนะว่ามันเป็นไซส์อะไรนะแต่เราก็ต้องมาตัดสายเอาเองนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราดูแกะก่อนนะคะแกะออกให้มันหมดก่อนนี่นะคะมนุษย์ก็แกะออกเรียบร้อยนะคะตัวนี้มันเป็นรีเวิร์สได้นะคะกลับด้านได้นะเดี๋ยวมนุษย์จะทำให้ดูนะก็คือมนุษย์เนี่ยจะใส่ข้างซ้ายนะคะใส่ข้างซ้ายหัวจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็คือเป็นมันจะเป็นแบบหัวทิ่มนะเขาก็จะมีการแบบว่าบิดนี่บิดหัวนะคะก็จะเป็นหัวตรงแล้วแต่จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็อยู่กับว่าเราจะใส่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะถนัดฝั่งไหนนะอันนี้ก็คือก็ได้ทั้งสองฝั่งนะคะก็ได้ว่าดีงามมากๆเลยค่ะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาตัดเข็มขัดกันดีกว่านะซึ่งวิธีการตัดของแม่นุชนะคะแม่นุชจะทาบกับเข็มขัดเส้นเดิมนะเส้นนี้นะคะก็เส้นนี้ที่แม่นุชซื้อมาเนี่ย95นะคะไซส์95สำหรับคนที่ใช้ไซส์ S กับไซส์ M นะคะหรือเอวประมาณ27 28นะคะก็ประมาณนั้นทีนี้เนี่ยมันก็จะมีรูอยู่ข้างในนะคะเพื่อนๆก็ให้เพื่อนๆหาตัวที่มันเป็นเหมือนแบบปลายแหลมๆนิดนึงนะคะแล้วก็มันจะมีรูอยู่ข้างในก็สอดเข้าไปนะคะแล้วก็งัดขึ้นนะคะเพื่อนๆงัดด้านในขึ้นนะคะเนี่ยนะคะเห็นไหมเอ่ยก็งัดขึ้นประมาณนี้นะคะได้ไหมอ้าวอย่าพังไหมคะโอ้ยได้แล้วค่ะโอ้ยหลุดง่ายหลุดได้จริงๆนะคะก็แกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ
งัดขึ้นนะคะโอ้ยแม่นุชก็กลัวแบบว่ามันพังนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาวัดกันเลยนะคะกล้องอย่ามืดนะก็วัดจากปลายสายของเรานะเพราะว่าตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวที่เราคาดนะคะก็วัดจากปลายสายสายชนสายนะคะเพื่อนๆสายทาบมาเลยนะคะส่วนใครถ้าเกิดว่ามีไม้เมตรนะคะก็ใช้ไม้เมตรวัดเลยโอ้ยแม่นุชเบื่อมากเลยมันมืดโอเคนะคะดึงนะคะให้มันเท่ากันแล้วก็กะประมาณอยู่ประมาณนี้นะคะก็คือสายจะอยู่ประมาณ2เซนนะคะที่จะอยู่ด้านในนะคะก็เดี๋ยวแม่นุชจะตัดตรงนี้เลยนะคะนี่ประมาณนี้เดี๋ยวเอามือทาบเอาไว้ก่อนแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นส่วนที่แม่นุชจะต้องตัดทิ้งนะคะโอเคตัดได้แล้วนะคะส่วนอันนี้เนี่ยก็ได้ว่า1ไม้บรรทัดเลยก็ว่าได้นะหรือว่ายาวกว่าด้วยซ้ำนะตัวนี้ก็ลาก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่นะคะใส่เข็มขัดลงไปนะคะใส่หัวเข็มขัดลงไปคืนนะคะเดี๋ยวนะต้องอย่างนี้เนาะนี่ใส่ลงไปนะคะก็ดูนิดนึงถ้าเกิดเราตัดไม่ตรงมันจะเอียงนิดนึงนะเพื่อนๆก็ลองดูนะคะว่าตัดตรงแค่ไหนนะใส่ไปมันก็จะสุดข้างบนข้างในนี้นะคะเพื่อนๆให้มันชนกับข้างในเดี๋ยวมันอันนี้ให้ดูนี่นะคะชนแล้วนะคะแล้วก็ปิดเข้าไปเหมือนเดิมนะคะนะกดลงไปนี่ได้แล้วค่ะเพื่อนๆนี่เอโคนี่นะคะก็จะเป็นสายเข็มขัดของแม่นุชนะคะเรียบร้อยแล้วง่ายมากๆเลยทีเดียวค่ะก็จะได้เข็มขัดนะคะที่ยาวเท่าเส้นเก่านะนี่แม่นุชให้ดูปึ้งยาวกว่านิดหน่อยนะคะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวแม่นุชทาบอีกทีหนึ่งประมาณนี้นะคะยาวกว่านิดนึงนะคะประมาณเซนครึ่งนะคะก็เป็นของขวัญวันเกิดให้ตัวเองนะคะกับ Michael Kors นะคะก็เป็นแบรนด์ที่เป็นราคากลางๆนะคะเพื่อนๆไม่ได้แพงแบบเวอร์วังนะคะเส้นนี้ราคาเต็มเนี่ยจะอยู่ที่90ยูโรนะคะก็เรียกได้ว่าจับต้องได้นะแต่ถ้าเกิดว่าซื้อในราคา90ยูโรแม่นุชก็แบบว่าคงจะรอก่อนนะคะจนกระทั่งแบบว่ามันลดราคานะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยแม่นุชก็ได้มาในราคาเส้นละ45ยูโรนะคะก็เรียกได้ว่าถูกมากๆเลยนะคะแต่ก็เป็นเข็มขัดราคาที่แพงที่สุดที่มนุษย์ใช้มานะก็เป็นของขวัญให้ตัวเองเนาะก็เอาเป็นว่านะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะมนุษย์ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับการรีวิวนะคะ unboxing นะคะเข็มขัดของ Michael Kors นะคะก็เป็นของขวัญชิ้นแรกนะคะของมนุษย์ซึ่งก็ดีใจมากๆเลยนะเดี๋ยวมนุษย์จะใส่ให้ดูนะคะว่ามันเป็นแบบไหนนะคะก็เอาเป็นว่าในคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์หรือกด subscribe นะคะให้มนุษย์ก็อย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้มนุษย์ด้วยนะคะเพื่อได้มีการนะคะทำคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้รับชมต่อไปนะคะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้มนุษย์ก็ขอลาไปแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ